ีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันพราวปาริดาหงส์กระจ่างในรายการ Business Innovation ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ ISU Wisdom TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตและสถานีโทรทัศน์ News One ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพราวจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจอายุน้อยค่ะที่เธอคนนี้นะคะเริ่มต้นทำธุรกิจจากความตั้งใจที่อยากจะส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศจนทำให้ตอนนี้เธอมีโรงงานผลไม้แปรรูปเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือการนำเอานวัตกรรมเข้ามาผสมผสานในการทำธุรกิจนั่นเองนวัตกรรมที่พูดถึงนั้นจะคืออะไรและมีความสำคัญในการทำธุรกิจนี้อย่างไรช่วงหน้าได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ